ท่านผู้ชมฮะตอนหัวค่ำนะฮะตอนงานลอยกระทงซึ่งตอนนี้ก็เอาล่ะก็งานสำหรับที่สะพานพระราม8ที่คลององอ่างนั้นก็จะจบตอน4ทุ่มนะฮะแล้วก็อีกหลายจุดนะครับหลายสวนสาธารณะซึ่งมีบึงมีบ่อของทางกทมก็มีชาวกรุงเทพนะครับไปเที่ยวลอยกระทงกันอย่างคึกคักมากนะครับนี่ก็มีท่านผู้ชมนะฮะส่งภาพมาที่บริเวณสวนเบญจสิริฮะที่สุขุมวิทนะครับสวนอุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิทนะฮะก็นี่ท่านผู้ชมฮะคนเยอะมากเห็นไหมฮะอันนี้เป็นทางออกสถานีพร้อมพงษ์ทางออก6ฮะ1ใน30สวนสาธารณะที่ทางกรุงเทพเปิดให้ลอยกระทงคนเต็มฟุตบาทเลยเห็นไหมฮะโอ้โหนี่บริเวณหน้าสวนไงฮะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จอดกันแบบก็มาด้วยมอเตอร์ไซค์แหละฮะแล้วก็บางส่วนมาโดยรถไฟฟ้า BTS ถ้าท่านผู้ชมดูดีๆเนี่ยตรงบันไดรถไฟฟ้าเนี่ยคนทั้งนั้นนะฮะแน่นเลยฮะเหมือนกับโอ้โหลงแบบต้องใช้เวลาฮะคนเยอะมากฮะอันนี้จุดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมส่งมาให้คือไปเที่ยวลอยกระทงที่นี่แล้วก็ส่งมานะฮะเห็นไหมดูตรงบันไดมีคนอยู่ตลอดนะคือคักมากนี่กลางเมืองเลยโอ้โหนี่หนึ่งใน30สวนก็หวังว่าทุกคนคงจะแข็งแรงดีนะฮะขอให้เป็นแบบนั้นนะขอให้แข็งแรงดีเพราะว่าดูแล้วระยะห่างนั้นก็แบบไม่มีนะมีเว้นระยะห่างได้ประมาณสัก10เซนน่ะ10เซนดูสิเป็นปึกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหคือดีใจเนี่ยที่คึกคักใช่แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ใช่นี่ท่านผู้ชมฮะที่ไอคอนสยามครับอ๋อโอ้โหนี่ไอคอนสยามนะที่นี่ก็คนเยอะมากนะฮะไอคอนนี่เขาจัดรูปแบบของการลอยกระทงนี่ของหลายภาคเลยนะฮะคุณแปมก็คนที่สองนะฮะบรรดาผู้ที่นักท่องเที่ยวฮะที่ไปลอยกระทงนะครับที่นี่ก็ลอยกระทงอะไรอ่ะก็เลยลงตรงรางเนี่ยฮะแล้วก็จะส่งไปที่แม่น้ำใช่ใช่สวยไหมฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือที่สุดของที่สุดฮะไอคอนสยามไอคอนสยามนะนี่เอาละท่านผู้ชมฮะในช่วงเวลาที่หลายต่อหลายคนหลายต่อหลายครอบครัวทั่วทั้งประเทศเนี่ยมีความสุขครับกับวันลอยกระทงนะฮะแต่ก็มีแค่คนบางกลุ่มเล็กๆที่เหมือนกับคนมีกรรมมีความทุกข์มีความเครียดแค้นมีพยายามที่จะปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่คนอื่นแทบทั้งประเทศเนี่ยเขามีความสุขแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนมีกรรมนะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาวันนี้ในกลุ่มเสือหมอบนะในเพจกลุ่มเสือหมอบแมวเซาโพสต์ข้อความปลุกระดมพยายามจะปลุกระดมนะฮะให้คนออกมาชุมนุมนะฮะออกมาขับไล่นายกออกมาขับไล่รัฐบาลใช้คำว่าพวกมึงไม่ออกกูออกเองเจอกัน5โมงเย็นที่อนุสาวรีย์ชัยเขียนไว้ยาวนะแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้วนเวียนพวกมึงไม่ออกกูออกเองกูจะออกมาขับไล่มึงให้ออกไปโอ้โหนี่5โมงเย็นที่อนุสาวรีย์ชัยนะฮะปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะฮะผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบดูแถวบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปรากฏว่าโรงเหลงร้อมแหลมนะฮะส่วนมากแล้วก็จะมีพวกกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีป้าเป้าป้าเป้ามาถึงก็เอาปืนฉีดน้ำไล่ฉีดไล่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนพวกนั้นก็เฮ่กลัวฮะแค่นี้ฮะคือตำรวจเนี่ยกลัวน้ำที่ป้าเป้าฉีดนะที่วิ่งหนีเนี่ยเพราะคนอย่างป้าเป้าเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาน้ำอะไรใส่ไงเพราะคนอย่างแกเนี่ยมันแบบคือไว้ใจไม่ได้พูดตรงๆใช่คือไว้ใจไม่ได้ฮะถ้าเป็นเด็กก็เด็กเหลือขออ่ะใช่แต่นี่ไม่ใช่เด็กไงนี่เป็นคนแก่ไงและเป็นคนที่พร้อมจะแก้ผ้าแก้ผ่อนแหกแข้งแหกขานะฮะแล้วก็โดนคดีมาแล้วก็ปืนฉีดน้ำมาไล่ฉีดตำรวจเขาก็หลบฮะเขาก็หลบตอนหลังแกก็บอกนะเป็นน้ำดีไม่มีอะไรนะฮะแต่ดูสิฮะท่านผู้ชมฮะแล้วดูแต่งตัวสิฮะท็อป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 เหรอใช่ดูสิฮะโอ้โห
เนี่ยออกมาปวนมันก็มีอยู่แค่นี้ฮะมีอยู่แค่นี้บางข่าวก็บอกว่าไอ้เพจที่ต่างๆที่มันโพสเหมือนกับจะแกล้งตำรวจแต่ยังไงก็ตามแต่ท่านผู้ชมครับพอมันโพสแบบนี้แล้วเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องทำหน้าที่จัดตั้งกองกำลังนะฮะมาอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรื่อยไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงไปจนถึงหน้าบ้านของนายกรัฐมนตรีที่กรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเสียกำลังเจ้าหน้าที่ไปโดยใช่เหตุนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ในการที่จะไปดูแลรักษาความปลอดภัยในจุดต่างๆใช่ไหมฮะที่เขามีการจัดงานลอยกระทงแล้วก็ต้องมาเสริมกำลังในจุดนี้อีกเสียเวลาเสียกำลังคนโดยใช่เหตุคนพวกนี้ก็อย่างที่คุณธีระบอกนะคือเป็นคนที่มีกรรมจริงๆถือว่ามีกรรมคือจิตใจคิดแต่เรื่องแบบนี้ใช่นอกจากป้าเป้านอกจากกลุ่มที่อยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยแล้วนะฮะสอสอบางคนก็จิตใจเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาทันทีที่ลืมตาตื่นหัวสมองทำงานเนี่ยก็คิดแต่เรื่องแบบนี้คิดแต่ว่าวันนี้จะโพสต์เรื่องอะไรจะแซะเรื่องอะไรจะทำอะไรนะดูสิฮะแล้วก็พยายามแต่งตัวครอบท็อปแล้วก็โพสต์เน็บโพสต์จิกกัดนะครับบางคนก็คือเหมือนกับบ้านเมืองนี้เหมือนกับตัวเขาเนี่ยไม่เคยมีประเพณีวัฒนธรรมไม่เคยรู้จักลอยกระทงนะวันทั้งวันทุกวันคิดแต่เรื่องการเมืองใช่โพสต์แต่เรื่องรถทหารอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เป็นคนที่จิตใจเนี่ยมันวนแต่เรื่องการเมืองอ่ะคนมีกรรมนะมีกรรมนะแล้วคิดแบบนี้เขาผมเชื่อเลยไม่ได้มีความสุขนะไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสุขหรอกแทนที่จะพาลูกพาเมียไปร่วมงานไปไหว้พระไหว้เจ้าวันนี้วันพระไม่นะคิดแต่เรื่องแบบนี้นะใช่ใช่โอ้โหช่วยชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ไม่มีเวลาเผื่อแผ่ให้ความสุขแล้วใช่ใครที่เป็นลูกและมีพ่อเป็นนักการเมืองเป็นสสมีแม่เป็นนักการเมืองเป็นสสแล้วต้องการแสดงออกของพ่อกับแม่ทั้งการแสดงออกทางโซเชียลทั้งการแสดงออกโดยตัวตนจริงๆการให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมีแต่เรื่องแบบนี้นะฮะไม่เคยคิดที่จะพูดถึงส่วนรวมพูดเชิดชูเอกลักษณ์หรือว่าละเว้นไว้สักวันหนึ่งวันโกนวันพระวันลอยกระทงไม่มีละเว้นนะฮะแปลกมากนะฮะโอ้โหแล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้มีหลายเรื่องที่มันเหลือเชื่อนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้ตอนบ่ายโมง20ที่ศาลอาญาฮะพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องอานนท์นำพาพฤชชีวรักษ์ชินวัตรจันกระจ่างหรือไบรท์นะฮะไม้พานุพงษ์รุ้งปนัสยานางสาวจิรธิตาธรรมรักษ์นายคริสอารามพิบูลกิจแกนนำม็อบคณะราษฎรเป็นจำเลยที่1ถึง7 7คนในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์คือผิดมาตรา112อีก7คนนี้นะฮะก็มีหลายคนเป็นตัวละครซ้ำนะครับร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ถนนผลโยธินเมื่อวันที่24-25พฤศจิกายนปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะ24-25พฤศจิกายนปีที่แล้วกรรมเพิ่งจะเดินทางมาถึง อัยการเพิ่งจะฟ้องเพิ่มเติมไปอีกนะฮะนายพริษเนี่ยก็จะเป็นคดีมาตรา112คดีที่23แล้วนะพริษชีวรักษ์เนี่ยนี่ยังนั่งนับอยู่เลยเนี่ยยังพยายามฮะผมก็ลืมไปแล้วล่ะแต่แม่เขาบอกว่า22วันนี้รวมนี่อีกก็เป็น23นะฮะอานนท์นำพาไบรท์ชินวัตรนะครับไม้พานุพงษ์รุ้งปนัสยาผมจำไม่ได้แล้วว่าโดนไปเท่าไหร่นะครับศาลประทับรับฟ้องนะฮะแล้วก็พนักงานอัยการครับยื่นฟ้องนายอานนท์นำพาชินวัตรจันกระจ่างไม้พานุพงษ์นางสาววรรณวลีเอมจิตหรือว่าตี้พะเยาพงศธรตันเจริญพรมศรวีระธรรมจารีหรือฟ้าพรมศรนะณวัดเลี่ยงวัฒนาแกนนำม็อบคณะราษฎรเป็นจำเลยที่1ถึง7อีก7คนนะฮะแต่ก็มีซ้ำก็มาตรา112อันนี้ที่ไหนฮะ
อันนี้ไปปราศัยที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่1ถึง3ธันวาคมปีที่แล้วฮะคือปลายปีที่แล้ว2คดีนี้ที่อัยการส่งฟ้องวันนี้ฮะจำเลยประมาณเท่าไหร่14 15คนเนี่ยนะครับเป็นคดีเป็นกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาก็คือที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ที่5แยกลาดพร้าวฮะเพิ่งจะเดินทางมาถึงเกือบปีแล้วเนี่ยใช่ฮะกรรมเพิ่งจะเดินทางมาถึงและตลอดและต้นปีนี้กลางปีนี้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพวกเขาไปทำแบบนี้อีกกี่ครั้งก็จะค่อยๆทยอยตามมาฉะนั้นเนี่ยนายเพนกวินเนี่ยผมว่าคงจะเกือบ30อีกยาวเลย30คดีนะฮะนี่คือคดีของปี63ท่านผู้ชมนะใช่ปลายปี63แล้วนี่คือเกือบปลายปี64 แล้วคิดดูว่าปลายปี64เนี่ยเป็นของปี64เนี่ยใช่จะไปเริ่มต้นที่เมื่อไหร่ใช่โอ้โหของปี64ก็คงจะมาประกาศอัยการคงจะฟ้องตอนปี65โอ้โหคือคนพวกนี้เนี่ยยาวฮะอยู่ในคุกอีกยาวยาวเลยฮะและบาย